สวัสดีครับนักทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันศุกร์ที่7มิถุนายนกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ eFinSchool ครับสถานการณ์นะครับของเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้ก็ต้องถือว่าค่อนข้างจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับก็เป็นการพักฐานระยะสั้นอย่างหนึ่งนะครับการที่เป็นราคาเป็นไซด์เวย์ก็หนึ่งเป็นการลดความร้อนแรงนะครับของโมเมนตัมของการขึ้นมาตลอดในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาของสัปดาห์นี้นะครับนะก็เป็นถือเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยก็คงไม่มีใครที่จะกล้าเข้าตามมานะครับนี่ก็การย่อสมมติมาเข้าสู่การพักฐานในการย่อเนี่ยก็ต้องมาลุ้นว่าจะย่อลึกไม่ลึกอะไรยังไงนะครับงั้นถ้าเขาเลือกที่จะออกไซด์เวย์ก็เป็นผลดีกับกลยุทธ์หลักของเราเพราะกลยุทธ์หลักของเราเนี่ยแนะนำให้เข้าซื้อมาตั้งแต่1619แล้วนะครับนะก็ไปลุ้นว่าวันศุกร์นี้จะสามารถปิดทะลุ1640ขึ้นไปได้ไหมซึ่งอาจารย์ได้บอกแล้วว่าถ้าเกิดทะลุ1640ได้ในวันศุกร์นี้ก็จะเป็นการยืนยันเทคนิคอลรีบาวในไทม์เฟรมวีคเช่นเดียวกันหลังจากที่ไล่นะครับสเต็ปขึ้นมาตั้งแต่120นาทีนะครับในไทม์เฟรมเดย์นะครับก็จะมาลุ้นในวันศุกร์นี้แหละครับว่าจะสามารถปิดทะลุ1640ได้หรือไม่ไปเอาจะช่วยกันในวันศุกร์นี้นะครับนะเอาล่ะก็เดี๋ยวไปดูเนื้อหาของวันนี้ครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนะโดยรวมๆครับทุกคนครับก็เล่มที่101นะครับนะก็หนังสือนะครับRandom Walk Down Wall Street นะครับก็เป็นเล่มใหม่ที่จะแจกในรอบใหม่ในตอนนี้นะครับนะก็ตอนนี้ผมจัดส่งไปทุกคนถึงเล่มที่100หมดแล้วนะครับนะก็คิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้กันหมดแล้วแหละนะครับนะก็เรื่องนี้นะครับอลันดัมวองเนี่ยก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับนะให้ได้ผลตอบแทนนะครับเทียบเท่านะครับหรือใกล้เคียงกับตัวอินเด็กซ์นะครับนะของแต่ละประเทศนะครับนะว่าอเมริกาหรือว่าก็ตามนี้ถ้าเรามาใช้ในประยุกต์ในบ้านเราจะเป็นยังไงนะเราแค่ลงทุนให้เท่ากับเซตละกันเซตปีนี้ให้ผลตอบแทน 5% เราขอใกล้ๆนั้นนะครับหรือเซตขาดทุนประมาณ 3% เราก็ขาดทุนบ้างแต่ว่าอย่าเยอะเกิน 3% ประมาณนี้นะครับนะก็เป็นการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเทียบเท่ากับอินเด็กซ์ว่างั้นเถอะนะครับก็เป็นอีกแนวกลยุทธ์การลงทุนอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องเทคนิคมันจะเป็นต้องมีความรู้เรื่องของฟันดัมเมนทัลนะครับนะก็สามารถที่จะลงทุนได้เท่าผลตอบแทนเท่ากับตลาดได้เหมือนกันนะครับนะก็ชื่อว่า Random Walk Down Wall Street นะครับนะก็ได้ละคนที่101ก็คือคุณนันทพลนะครับอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนี่ก็ได้เป็นหนังสือเล่มที่2ของเขาแล้วนะครับถือว่าได้ซ้ำนะครับอาจารย์ก็เหมือนกันคุณได้แล้วคุณก็มีสิทธิ์เล่นซ้ำได้เหมือนกันนะครับนะผมจำชื่อได้ว่าเขาได้มาเล่มที่2ละในวันนี้นะต่อไปครับก็ต้องขออภัยนิดหนึ่งครับในเช้าวันนี้อาจารย์ติดภารกิจนะครับนะอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะส่งได้ว่าปิดดีปิดแย่อะไรเท่าไหร่อะไรยังไงด้วยต้องขออภัยจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยไม่มีนะแต่ถ้าเกิดถึงโพสต์เนี่ยก็คิดว่าทิศทางน่าจะถูกแหละเพราะทิศทางมันต้องขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแนวต้านหรือว่าทาร์เก็ตไพรซ์จะได้ไหมหรือไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับนะสำหรับคนที่ชอบคอลัมน์นี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กและการแนะนำของเราก็คือเราจะแนะนำล่วงหน้าก่อนเสมออย่างน้อย1วันนะครับนะไม่มีการมาพูดข้างหลังไม่มีการมาพูดทีหลังอะไรยังไงเอ้ยเข้ากันหรือยังอ้าวเฮ้ยขายกันหรือยังอะไรนะผมขายแล้วนะอะไรไม่มีครับก็คือบอกล่วงหน้า1วันแหละนะครับก็เรียกว่าเราก็แฟร์ๆงี้กันมาตลอดเส้นทางที่ผ่านมาถ้าใครตามคอลัมน์นี้กันมาตลอดนะครับก็มีทั้งได้มีทั้งเสียนะครับแต่ว่าโดยรวมๆก็คือได้มากกว่าเสียอยู่แล้วนะเกิดตามกันมาเนาะอ่ะโอเคครับทุกคนในมุมของฝั่งตัวฟิวเจอร์นะครับนะตอนนี้ก็คือฝรั่งกับกองทุนก็มีมุมมองนะครับเป็นลองนะครับหรือมองขึ้นนะครับทั้ง2ปาร์ตี้เลยนะครับนะก็เหลือรายย่อยที่เป็นฝั่งช็อตนั่นแหละเราก็ต้องลุ้นให้กองทุนจะกลับข้างมาเป็นช็อตมั้ยถ้ากองทุนเป็นช็อตรายย่อยก็มีโอกาสจะเป็นข้างลองฝั่งเดียวกับต่างชาตินะครับนะแต่ถ้าเกิดกองทุนยังคงทยอยลองหนักเหมือนเดิมนะครับต่างชาติยังคงทยอยลองหนักเหมือนเดิมนะครับเป็นไม่ได้ว่า2ผู้เล่นรายใหญ่จะมีทิศทางในทางเดียวกันและเซตน่าจะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในเชิงบวกแหละนะครับนะนี่ก็เป็นคู่สมมาตรนะสีเหลืองกับสีแดงตัวนี้นะครับสังเกตมั้ยครับตรงกรอบเนี่ยกับกรอบเนี่ยมันมีความกว้างเท่ากันพอคุณแฉลบขึ้นด้านบนเท่าไหร่คุณก็แฉลบลงด้านล่างเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ตอนนี้มันลงมาถึงคู่สมมาตรนะรับด้านล่างแล้วก็เด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ก็เลยตรงกึ่งกลางแล้วแหละด้วยตาก็พอจะรู้ว่ามันเลยกึ่งกลางแล้วนะครับนะถ้าไม่ชัวร์ก็เอาฟิโบรีเทสเมนต์เข้าไปวางแหมเข้าไปเห็นไหมครับ 50% นะครับตรงนี้เนาะคือเส้นที่มันตรงกึ่งกลางแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่38หรือขึ้นมาในเลเวล1ใน1ใน3เรียบร้อยแล้วนะครับวันเลยที่สูงกว่า1097ได้เป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับเพราะว่าคุณขึ้นไปเล่น1ใน3ด้านบนนะครับนะก็เอาใจช่วยครับว่าตัวฟิวเจอร์นะครับสัญญาณซีรีส์ M จะสามารถปิดสูงกว่า1097ได้ไหมในวันศุกร์นี้นะครับนะ
ในมุมของเซตเองนะครับนะก็ราคาก็เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทั้งกองทุนและต่างชาติก็มีความสุขดีนะครับนะเพราะว่าต่างชาติขายอยู่นะเขากลับมาซื้อคืนในราคาที่ข้างล่างก็คือต่ำกว่าราคาที่ขายส่วนกองทุนก็ซื้อด้านล่างแล้วราคาก็ขึ้นนะงั้น2ปาร์ตี้นี้ก็มีความสุขดีในเรื่องของการลงทุนในกลุ่มของหุ้นไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับรอบนี้ต้นทุนของทางกองทุนก็รับอยู่อีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่รับอยู่มาโดยตลอดในอดีตเคยทะลึ่งนะครับนะตึงตังทำหลุดไปบ้างนะครับนะก็โดยกองทุนนั่นแหละทุบหลุดงั้นแล้วก็โดนรอบนั้นอาจารย์ก็พูดโจมตีค่อนข้างจะหนักพอสมควรว่าเฮ้ยคุณทำให้เกิดการคุณทำให้ขาดทุนทั้งฝั่งฟิวเจอร์กับฝั่งหุ้นเลยนะครับนะก็ไม่ทันไหลก็กลับขึ้นมาด้านบนนะครับหลายคนก็เลิกซื้อขายกองทุนไปเยอะทีเดียวนะครับเห็นพฤติกรรมการซื้อขายที่อาจารย์ได้พยายามชี้จุดให้เห็นนะครับนะก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับเพราะว่าเขาจะซื้อขายไหมมันเป็นเรื่องของบุคคลนะไม่เกี่ยวกับอาจารย์หรอกอาจารย์ก็แค่ไกด์ไว้ว่าคุณก็ลองคิดภาพดูแล้วกันถ้าเกิดคุณถือกองทุนแล้วเขาทำอย่างนี้นะครับนะแต่กองทุนที่ดีก็มีนะครับนะดีก็มีแหละนะครับนะก็ต้องเลือกกันเอาเองนะกองทุนที่ดีกองทุนที่ชนะตลาดก็มีนะครับนะแต่โดยรวมๆเป็นอย่างไรก็ต้องไปตัดสินกันเอาเองนะครับนะสำหรับในมุมของตัวที่เป็นเซตกันบ้างพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะครับนะก็ไปดูไทม์เฟรมวีกันสักนิดนึงนะครับนะอันนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมปากอ้าที่อาจารย์ได้ตีไว้ตั้งแต่แถวเนี้ยนะครับเรียกว่าตีแต่ต้นๆเลยแหละนะครับว่าเซตน่าจะมีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับก็คือทำไฮเออร์ไฮอาจจะย่อทำโลว์โลว์อาจจะดีดขึ้นมานะครับก็เป็นไปตามที่เราตั้งสมมติฐานกันมาตลอดใครที่ฟังกันมาตลอดต่อเนื่องก็จะรู้ว่ารูปนี้อาจารย์พูดมานานมากหลายเดือนแล้วแหละนะครับนะรูปนี้ก็จริงดังคาดก็คือทำไฮเออร์ไฮลงทำโลว์โลว์ดีดขึ้นนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยสูงกว่าเส้นสีเทาตรงนี้แล้วนะครับนะซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยในรอบ34วีคนั่นแปลว่าถ้าวันศุกร์นี้ปิดเหนือเส้นสีเทาได้ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกจริงๆมันคือตัวเลข exactly อยู่ที่1635แหละแต่อาจารย์ปัดขึ้นเป็น1640แล้วกันนะก็อาจจะช่วยให้วันศุกร์นี้ทะลุ1640ขึ้นไปให้ได้นะครับนะสำหรับตัวของเซตใน time frame week นะครับนะใน time frame day เองนะครับนะก็เรียกว่าคู่สมมาตรแนวรับรอบนี้นะครับนะก็รับอยู่นะครับนะไม่มีวันไหนหลุดนะแย่หางลงมานะครับแม้ฉลับมาก็กลับขึ้นมาได้แสดงว่าคู่สมมาตรในรับเนี่ยรับอยู่แล้วก็ดีขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะก็ตอนนี้ไปเป็นคู่สมมาตรแนวต้านด้านบนที่1670ถึง1690นะครับในทางเฟรมเดย์เนาะส่วนในทางเฟรม120นาทีก็ต้องถือว่าเป็นช่วงของงานประณีตมากๆนะครับนะจากกรอบแนวเฉียงที่เราให้ล่าสุดในเทปที่แล้วมั้งนะครับนะอาจารย์ก็เหมือนจะเบี้ยวหน่อยหรือเปล่าวะเนี่ยแป๊บนึงนะประมาณนี้เนาะไม่รู้อันไหนเบี้ยวแต่ปกติเส้นเฉียงมันจะเบี้ยวได้เพราะว่าทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าเส้นเฉียงเนี่ยมันอาจจะมีการผิดเพี้ยนได้เวลาเราเซฟเวลาเปิดใหม่นะครับนะตัวเนี้ยนะครับนะก็มีการทะลุคู่สมมาตรแนวต้านขึ้นไปด้านบนแล้วก็ประคองตัวเองให้สูงกว่าในกรอบตรงนี้เอาไว้นะครับงั้นวันเลยที่ทะลุ1660ได้จะเป็นสัญญาณเชิงบวกมากๆเลยนะครับนะสำหรับตัวนี้นะแปลว่ามันจะขึ้นไปเล่นคู่สมมาตรแนวเฉียงถัดไปอีกซึ่งเดี๋ยวอยู่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็เอาไปลุ้นอาจจะช่วยก่อนว่าราคาจะทะลุ1660ได้ไหมในวันศุกร์นี้หรือจะหลุดข้างล่างถ้าหลุดข้างล่างก็อยู่ตรงไหนล่ะทุกคนประมาณสัก1645นะครับ1645ใช่ไหมด้านบนสูงสุดมาอยู่ที่1655 1660 1645โอเคงั้นก็1645โอเคเราคาดหวังให้อยู่ที่1640นะงั้นแปลว่าเป็นไปได้ครับว่าเราอาจจะรับอยู่ในรอบนี้นะครับนั้นก็ขออาจจะช่วยแล้วกันว่าอย่าให้หลุดกรอบเส้นสีฟ้าขึ้นมาด้านบนก็แสดงว่า time frame week ยืนยันเทคนิคอลรีบาวด์ด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับนะในต่อไปเนาะเราเอาแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นใน4 time frame ไปเขียนให้อยู่ในรูปแบบ2มิตินะครับก็ราคาปัจจุบัน1660ถึง1670ก็เป็นแนวต้านถัดไปที่เราให้ไว้นะครับเมื่อวานนี้5มิถุนายนเนาะแล้วก็อันนี้ก็อยู่ที่1653นะราคาปัจจุบัน profit ของเราก็ตอนนี้ก็บวกขึ้นมานะครับตามที่เราแจ้งเอาไว้เมื่อตะกี้นี้นะครับเราก็ลุ้นนะวันศุกร์นี้ปิดสูงกว่า1640นะครับนะยืนยันเทคนิคอลรีบาวด้วยเลยนะครับนะเอาล่ะไปดูในฝั่งของหุ้นกันบ้างครับหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติประจำวันที่6มิถุนายนนะครับจัดอันดับโดยสำนักข่าวอีฟินแนนซ์ไทยเนาะหุ้นฮอตได้แก่ SCSN นะครับกำไรมาตามนัดสวนทางราคาจมอยู่กรอบล่างนะครับนะอมตะคอร์ปอเรชั่นครับจุดพลุรับอานิสงส์การเมืองชัดลุ้นกวาดยอดขายครึ่งปีหลังพุ่งนะครับอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีฟินแนนซ์ไทยเนาะอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อีฟินแนนซ์ไทยค้นหาข่าวกันได้เลยครับส่วนหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับปูนเล็กครับ SCCC นะครับนะวอลุ่มเข้า 9.85 เท่าบวกไป 3.59% นะ MBK ครับวอลุ่มเข้า 8.96 เท่าบวกไป 4.21% แล้วก็ JKN นะครับนะ
JKN Global Media นะครับนะวอลุ่มเข้าเหมือนกัน 8.33 เท่านะครับบวกไป 2.52% แล้วก็ CK นะครับนะวอลุ่มเข้า 7.12 เท่าบวกไป 5.50% แล้วก็ SISB วอลุ่มเข้าเหมือนกัน 6.48 เท่าบวกไป 4.20% วันนี้ดูเซตเคลื่อนไหวไม่มากหรือขึ้นนิดเดียวแต่ว่าวอลุ่มในฝั่งนี้ค่อนข้างจะหนาแน่นพอสมควรนะก็คือขึ้นเกิน500-600%ขึ้นไปหมดเลยแล้วก็วันนี้ก็เขียวทุกตัวด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือราคาเซ็ตขึ้นได้มากแต่ว่าทุกตัวเนี่ยกระจายกันขึ้นไปนะครับนะก็แสดงว่ามีการพักในบางตัวที่ขึ้นร้อนแรงก่อนหน้ากระจายไปอยู่ในตัวอื่นนะครับสังเกตไหมครับนะว่าอาจจะมีการพุ่งบางตัวใหญ่ๆบางตัวอาจจะมีการพักบ้างนะครับนะเอาล่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นฝั่งหุ้นที่มีการรีเควสต์นะครับผ่านแฟนเพจของเล่มพื้นฐานอาร์เทคนิคนะครับนะหรือฝั่ง YouTube นะครับนะวันนี้เราแจกเล่มที่102ใครอยากได้เล่มที่103นะครับนะไม่ยากเลยนะครับนะเทปที่คุณกำลังดูอยู่นี้นะครับคุณเลื่อนลงมาข้างล่างเลยมันจะมีคอมเมนต์นะครับอยู่นะครับคุณเข้าไปสอบถามคอมเมนต์หุ้นอะไรก็ได้1ตัวจากนั้นนะครับนะคุณก็เลื่อนไปที่คอมเมนต์ผมที่อยู่บนสุดจะมีลิงก์ให้คุณซับมิตลิงก์นั่นหมายความว่าทำแค่นี้แหละนะครับอีกวันก็คือรอเจ้าหน้าที่โทรหาคุณถ้าเล่มนี้มันเป็นของคุณนะครับนะอ่านกติกาให้ชัดเจนใครผิดกติกาก็จะอดเลยนะครับนะวันนี้เราแจกเล่มที่102ครับผมใครจะเป็นคนได้เล่มนี้ไปเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงครับถ้าเกิดคุณด้านโชคดีได้รางวัลไปแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนเล่มอาจารย์ก็ยินดีนะครับในราคาที่มันมูลค่าใกล้เคียงกันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปแรนดอมกันบ้างนะอันนี้แรนดอมวอล์กใช่ไหมเราแรนดอมจับฉลากขึ้นมานะครับว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนะครับ5คนแรกในการเข้าไปนะฟังก์ชัน F9 ครับ T-Cap ครับทุนธนชาตินะครับโพสต์จาก YouTube ครับ2099นะครับนะ คนต่อไปยูนิคครับนะ YouTube เหมือนกันครับ3016ครับคนต่อไป TFFIF นะครับ Thailand Future Fund นะ YouTube เหมือนกันครับ5031ครับอ้าวโทษทีครับกดผิดคนต่อไปครับ MDC ครับ YouTube นะครับ0756ครับคนสุดท้ายครับJazz ครับ Jasmine International นะครับ YouTube เหมือนกันครับ6162ครับเดี๋ยวเราไปแรนดอมครับคนที่ได้รางวัลไปคือคนที่2ครับผมคนที่1ครับ MTC เนาะคนที่2 MTC เป็นคนได้รางวัลไปนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบความถูกต้องนะครับว่าคุณได้ผิดกติกาไหมคุณโพสต์ซ้ำไหมคุณถามหลายรอบไหมนะครับถ้าคุณถูกกติกาก็ได้รางวัลนี้ไปถ้าผิดกติกาก็แสดงว่าเล่มนี้คุณไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูจับแจกยกยอดไปจับแจกในวันต่อไปแต่ว่าไม่มีการเบิ้ลเล่มให้แล้วนะครับนะก็ใครผิดกติกาก็ถือว่าอดไปเลยนะครับนะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับสำหรับคนได้รางวัล MTC นะครับเมืองไทยแคปิตอลนะครับนะเอาละไปวางกลยุทธ์หุ้นเรียงตัวของหุ้นกลุ่มนี้กันได้เลยครับทุกคนนะในการวางกลยุทธ์ครับติดตามคอลัมน์นี้กันมานานนะครับนะก็ร่วมๆนะครับนะจะ2ปีแล้วนะผมใช้หน้าจอนี้ในการวางกลยุทธ์ครับหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วย price ครับ volume ครับผมจะไม่ใส่อินดิเคเตอร์ใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในหน้าจอนี้นะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์นั้นสามารถชี้นำทิศทางได้ครับแล้วการชี้นำทิศทางนั้นก็มีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดครับนักลงทุนที่เป็นสายอินดิเคเตอร์ต้องเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนั้นๆเนาะแต่ด้วยความที่เจตนารมณ์ของคอลัมน์นี้ไม่ต้องการชี้นำทิศทางนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนจะเห็นเป็นแค่ price volume แนวรับแนวต้านจุด exit คิดยังไงแล้วก็ target price ครับวัดยังไงครับราคาปัจจุบันนี้มันน่าเล่นหรือมันไม่น่าเล่นครับและเมื่อนักลงทุนนะครับตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนมาแล้วนักลงทุนจะต้องยอมรับถึงผลการกระทำนั้นด้วยตนเองทั้งสิ้นครับเมื่อเข้าใจและยอมรับถึงเจตนารมณ์ของคอลัมน์นี้เราไปดูหุ้นตัวแรกกันได้เลยครับนะ SC ครับ Assets นะครับนะ SC Assets นะครับก็เรียกว่ามีสัญญาณกับตัวหรือสัญญาลิเวอร์ซอลนั่นแหละนะครับนะแม้ในคอลัมน์จะเขียนเอาไว้ว่ามันดูเหมือนจะเล่นอยู่ที่กรอบล่างเอามันกรอบล่างจริงนะครับนะแต่ว่ามันก็มีความพยายามจะกลับตัวขึ้นมาให้เราเห็นนะครับนะสังเกตไหมมันมีคู่สมมาตรเกิดขึ้นด้านบนนะครับนะว่าจะมีคู่สมมาตรตรงนี้เกิดขึ้นมาในแนวรับด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับนะงั้นเส้นเนี้ยเป็นคู่สมมาตรอย่างแน่นอนนะครับตอบเลยนะเอาละทุกคน
คราวนี้พอเราได้ด้านบนตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับนะมันลงมาที่แนวรับคู่สมมาตรแล้วมันรับอยู่ก็แสดงว่ามีสัญญาณรีเวอร์ซอลกลับตัวขึ้นมานะ2.84 บาทคือแนวรับหรือความเสี่ยงแรกที่ไม่ควรจะไหลกลับมาปิดกับตรงนี้จริงๆไม่ควรจะไหลเลยนะครับดูจากพฤติกรรมของแท่งเทียนเนี่ยมันบ่งบอกได้เลยว่ามันมีดีมานด์มากกว่าซัพพลายมากงั้น2.84 บาทไม่ควรจะไหลกลับมาต่ำกว่าตรงนี้คุณให้ exactly สัก2.80 บาทก็ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับความเสี่ยงของ SC Asset เนาะอมตะคอร์ปอเรชั่นนะครับนะ สำหรับหุ้นตัวนี้ก็มีสัญญาณเบรกเอาท์ขึ้นไปได้เรียบร้อยสำหรับอมตะคอร์ปอเรชั่นนะครับนะก็เป็นสัญญาณเชิงบวกแหละนะครับเป็นการเบรกเอาท์กรอบไซด์เวย์ขนาดใหญ่ในรอบหลายปีเลยซึ่งอาจารย์พูดตัวนี้มานานมากอมตะว่าทุกคนลองวัดลิตรนี้ดูให้ดีนะครับวันที่เบรกขึ้นมาได้เนี่ยคือการเบรกเอาท์ในรอบกรอบใหญ่ในรอบหลายปีเลยแล้วก็เบรกขึ้นมาได้จริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับงั้นโลเดิมที่เราให้เอาไว้ก็คือที่ห้ามหลุดหรือห้ามกลับมาต่ำก็คือ22.10 บาทครับคือความเสี่ยงของอมตะนะครับใครที่ติดตามคอลัมน์นี้มานานหรือใครที่มีกลยุทธ์เทมเพลตนี้อยู่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะ SCCC ครับปูนเล็กนะปูเล็กเองก็ลงมาถึงแนวรับด้านล่างนะครับแล้วก็มีความเจ๋งอย่างหนึ่งก็คือไอโซนเนี่ยจะรับอยู่มาได้ตลอดเลยนะครับนะแม้ว่าจะเคยพลาดนิดหนึ่งนะครับนะเคยพลาดอะไรพลาดที่ว่าเบรกขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ดันรักษาแนวไม่ได้แล้วก็หลุดพรวดลงมานะครับนะตอนนี้ก็เรียกว่ามีความพยายามแหละนะครับนะที่จะกลับขึ้นไปใหม่ถ้าเราดูให้ดีตรงนี้อาจจะมองเห็นคู่สมมาตรเล็กๆนะครับนะเกิดขึ้นมาที่ตรงนี้เห็นไหมครับนะเป็นกรอบคู่เหลืองแดงตรงนี้ด้านบนเองก็จะมีเช่นเดียวกันเห็นไหมครับมันมีฉลับขึ้นไปเล็กๆตรงนี้นะครับนะเห็นไหมแต่ไอคอนที่มันเล็กๆนี่แหละนะมันก็มีความพยายามที่จะเคยเบรกเอาขึ้นไปเว้ยแล้วรับไม่อยู่แล้วหลุดพรวดลงมานะครับตอนนี้คู่นี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านจากเดิมเป็นแนวรับนะเนี่ยเป็นแนวต้านเห็นไหมเป็นแนวต้านเห็นไหมครับตอนนี้กลับขึ้นมาอีกแล้วงั้นรอบนี้มีความพยายามจะขึ้นทดสอบแนวต้าน238-240 บาทสำหรับ SCCC หรือปูนเล็กนะ MBK ครับ MBK ก็โอเคเลยนะครับก็ตามกลยุทธ์ที่อาจารย์ได้วาดเอาไว้เลยคู่สมมาตรแนวรับคู่สมมาตรแนวต้านชนไม่เคยผ่านมาผ่านพรวดก็คือจบเลยวันนี้เป็นการผ่านวันแรกงั้น MBK แนวรับอยู่ที่บริเวณ21.90 บาทถึง 21.60 บาทลิสต์รีวอร์ดค่อนข้างคุ้มค่าเพราะเป็นการเบรกเอาท์ขึ้นมาในวันแรกใครจะรอสัญญาณโทรแบ็กใครจะไม่รออัดสุดแท้แล้วแต่ที่คุณกำลังจะมองเพราะว่าเนี่ยการเบรกเอาท์นี้มาก็เป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับ MBK เนาะJKN นะครับ JKN ก็ว่ามีเดียนะครับนะก็คู่สมมาตรแนวรับคู่สมมาตรแนวต้านนะครับนะชนหลายๆครั้งไม่ผ่านแต่ว่ารอบนี้ก็มีเสียวนิดหนึ่งคือทำโลต่ำลงนะทำไฮต่ำลงทำโลต่ำลงก็เสียวๆนิดหนึ่งแต่ว่าฟื้นตัวเร็วอ่ะฟื้นตัวเร็วรอบนี้ถ้าจะเอาให้ดีก็กลับขึ้นมาสูงก็8.02 บาทได้ก็จะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับขึ้นมายืนเหนือ8.02 บาทได้นะครับนะจะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะสำหรับ JKN ก็ว่ามีเดียเนาะCK นะครับนะก็ไปพรวดนะครับนะอย่างรุนแรงเลยนะครับนะก็ใครที่มีกลยุทธ์อยู่ก็ขอแสดงความยินดีอีกเช่นเดิมนะครับนะเบรกทะลุกรอบแนวต้านขึ้นไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะ27.03 บาทกับ 28 บาทกลมวันนี้เบรกอย่างรุนแรงเลยนะครับก็ภาพนี้ก็วาดให้ไว้อย่างนานมากๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นการเบรกเอากรอบใหม่ขึ้นไปได้แนวต้านถัดไปอยู่ที่บริเวณเท่าไหร่ครับ30.03 บาทถึง 31 บาทนะสำหรับ CKSISB นะครับนะก็เรียกว่าลงดิ่งมาเลยเร็วเลยแต่ว่าก็แนวรับของเราก็ได้อยู่นะครับแนวรับ 200% เนี่ยรับอยู่นะครับไม่มีวันไหนหลุดตรงนี้เลยแล้วก็มีแท่งสีเขียวยาวเกิดขึ้นมานะครับอย่างรุนแรงนี่ก็กลับขึ้นมาในแนวต้านด้านบนแล้วนะครับนะก็ถือว่าเขย่าของรอบนี้กลับมาอย่างรวดเร็วเลยนะถ้าเราดูในมุมของตัวรูปนี้ไม่ได้ใช้ projection ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหแปลกมากรูปนี้ใช้อะไรวาดวะเนี่ยรูปนี้ใช้ตัว retracement วาดธรรมดาเลยนะแต่ก็โอเคมันก็แล้วก็ extend ขึ้นไปทีละ level แต่มันก็โอเคนะมันก็ได้อยู่นะครับนะไม่ได้ไ
ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมายนักนะครับแนวนี้นะครับก็คือขึ้นชน 300% ไม่ผ่านก็ไหลลงมาถึง 200% กลับขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกแล้วก็สั้นๆเลยนะครับ7บาทสลึงเนี่ยพยายามจะปิดต่ำกว่าตรงนี้สำหรับ SISB นะ7บาทสลึงเนาะ TCAP ครับทุนธนชาตินะครับนะก็โอเคนะครับเบรกเอากรอบนะครับนะรูปนี้แล้วก็ทรีสัญญาณโทรแบ็กแล้วก็เจ๋งอย่างหนึ่งคือแนวรับตรงนี้รับอยู่ตลอดเลยนะครับนะเรียกว่าสัญญาณโทรแบ็กนะครับลงมาปุ๊บขึ้นมางี้งั้นถ้าใครได้ซื้อใกล้ๆเส้นฟ้าก็จะเป็นได้ราคาต้นทุนค่อนข้างดีนะถ้าคุณไม่ทันคุณก็รอตรงนี้แล้วกันนะ54บาทสลึงถึง54บาท2สลึงถึง55บาทคือแนวต้านของทุนธนชาติครับยูนิคครับอยู่นี้ก็โอเคนะครับนะคู่สมมาตรตรงนี้นะครับเบรกเอาขึ้นมาได้นะครับนะก็แนวต้านเดิมนะไอ้โทษทีครับแนวต้านเดิมก็เป็นแนวรับแล้วก็ขึ้นมาชนตรงนี้เนาะก็12บาท20ขึ้นมาชนแล้วนะครับนะก็แสดงว่าถ้าทะลุ12บาท20ได้ก็แนวต้านถัดไปที่บริเวณ13บาท20นั่นเองตอนนี้คิดว่าถ้าวันศุกร์นี้ดีดขึ้นเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะดีดขึ้นอย่างรุนแรงเหมือนกันเพราะว่ามันด้านชนแนวต้านที่มีนัยยะนะครับนะมันก็ต้องถ้ามันจะพยายามโชว์เต็งโชว์เหนือว่าฉันผ่านก็ต้องเขียวๆยาวๆก็เหมือนพวก CK เหมือนอะไรพวกนี้นะครับนะอาร์ตอมตะอะไรพวกนี้นะครับนะตอนนี้ผลการเลือกตั้งก็ชัดเจนนะครับพวกกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็ถือว่านโยบายก็ชัดนะครับนะก็มายกแผงเหมือนกันนะครับนะสำหรับกลุ่มรับเหมากลุ่มพวกนี้นะครับ TFFIF นะครับThailand Future Fund ก็แข็งแรงนะครับนะถึงแม้ว่าตัวที่เป็นกลุ่มที่มีdefensive ค่อนข้างแข็งแรงหรือกลุ่มที่มีการตั้งรับค่อนข้างแข็งแรงเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยดีนักถ้าตลาดมันชัดเจนนะแต่ว่าใช้ไม่ได้กับ TFFIF เลยนะครับหุ้นตัวนี้ยังคงแข็งแรงอย่างต่อเนื่องนะครับสังเกตว่าการชนมาก็ไม่หลุดตำแหน่งตรงนี้ด้วยนะครับนะแนวรับเนี่ย38เนี่ยงั้นใครได้ซื้อใกล้ๆ11บาท20ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกอีกรอบนึงนะครับรอบนี้ก็พักมาในจุดที่โอเคในเชิงเทคนิคอลแล้วก็กลับขึ้นมาได้เรียกว่าขึ้นมาวันนี้ค่อนข้างอย่างรุนแรงเลยนะครับนะวันต่อไปก็11บาท90จะสามารถต้านอยู่ได้ไหมในรอบนี้ไปติดตามเอาแล้วกันแต่ผมมองแล้วว่าแท่งเทียนแบบนี้วอลลุ่มแบบนี้นะครับแนวต้าน 100% ก็อาจจะไม่ยากเย็นเกินไปนักนะครับนะลองไปดูแล้วกันเนาะ MTC ครับเมืองไทยแคปิตอลนะครับนะ เมืองไทยแคปิตอลครับนะก็เบรกขึ้นมาด้านบนได้นะครับวันนี้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วแหละนะครับนะเพราะผ่านได้มานานแล้วนะครับอาจารย์ขออนุญาตปรับกลยุทธ์ใหม่แล้วกันเนาะสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะMTC นะครับ MTC เนาะหลักๆเลยแนวรับที่ห้ามหลุดนะครับ53บาทถึง52บาท3สลึงนะครับสำหรับ MTC นะตอนนี้แนวต้านถัดไปที่บริเวณ57บาทกลมๆแหละสำหรับ MTC นะครับนะ Jasmine International ครับ Jazz นะครับนะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะก็ยังคงแข็งแรงแข็งขันดีมากๆนะครับนะตอนนี้ก็ปิดที่เท่าไหร่นะครับราคา6บาท30นะหลังจากที่คุณเบรกเอาคู่สมมาตรแนวต้านนี้ขึ้นมาแล้วก็มีความพยายามจะลงมาทดสอบแต่ว่าเรียกว่าลงมาไม่ถึงด้วยซ้ำแล้วก็รีบดันขึ้นมาด้านบนในทันทีเรียกว่าดีมานด์ค่อนข้างจะแข็งแรงเหมือนกันสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็ไฮเดิมที่เคยทำไว้คือ6บาท30ด้วยนะครับนั่นแปลว่าในไทม์เฟรมวีคเนี่ยเราเห็นไหมครับว่ามันเคยทำได้ในอดีตนะครับนะแล้ววันนี้มันปิดวันศุกร์ใช่ไหมถ้าปิดวันศุกร์นี้ทะลุ6บาท30ได้แสดงว่าในไทม์เฟรมวีคเองก็มีสัญญาณเชิงบวกเช่นเดียวกันนะก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เรียกว่าไทม์เฟรมวีคอาจจะสวยไม่ต้องอาจจะสวยแล้วมันสวยเลยแหละนะครับมันรู้อยู่แล้วว่านี่6บาท30อ่ะมันต้องมีวีคไหนสักวีคนึงปิด6บาท30แหละนะครับแล้วก็วีคนี้ก็จะกำลังจะติดทะลุ6บาท30ได้ไหมมันไม่ได้ดีแค่ในเดย์นะมันจะดีในระดับถึงไทม์เฟรมวีคด้วยนะครับสำหรับ Jazz Jasmine Internationalโอเคทุกคนครับวันนี้ก็ได้พอหอมปากหอมคอแล้วก็หุ้นทุกตัวที่วาดกลยุทธ์มาก็ถือว่าวันนี้
ตลาดค่อนข้างจะโอเคนะหุ้นหลายๆตัวเนี่ยเขาเอาท์เพอร์ฟอร์มแล้วก็สวยงามมากๆหลายๆตัวเลยก็ลองไปดูแล้วกันดูริสก์กับรีวอร์ดให้ดีดูอะไรให้ดีแล้วพยายามหาหุ้นที่ถ้าใครชอบหุ้นแลกการ์ดก็ไปดูอีกกลุ่มหนึ่งพอดีด้านวันนี้รอบนี้ไม่ค่อยมีแลกการ์ดเท่าไหร่ส่วนมากก็ขึ้นมากันหมดแล้วแต่ว่าเราก็พูดหุ้นกลุ่มนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับนะตอนนี้อาจจะช่วยครับมันสุกนี้ถ้าจะมีการย่อก็อย่าหลุด1640ถ้าไม่ย่อก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็แฮปปี้อยู่แล้วเพราะกลยุทธ์หลักของเรามีของอยู่ในมืออยู่แล้วนะเราก็หลอดปล่อยให้มันรันรอบนี้ไปสัญญาณที่เราเกณฑ์ซื้อเรื่องทั้งหมดเราใช้เกณฑ์ reversal ผสมเทรนด์นั่นแปลว่า reversal เนี่ยมาแล้วเราก็ลุ้นว่าเทรนด์จะเกิดไหมนะครับก็อาจจะช่วยครับตลาดครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ